วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตเชอร์คู่ของครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมก็จะมาจัดอันดับครับตัวละครของบอสแคลสนะครับของปี2022นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นแค่บอสแคลสอย่างเดียวนะครับจะไม่รวมพวกอารีนาหรือโคลอสเซียมหรือบอสอีเวนต์นะครับอันนี้แค่เฉพาะของบอสแคลสนะครับของปี2022เนาะซึ่งการจ่ายดาบในครั้งนี้ครับก็จะเอามาจากสกงสกิลแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเล่นเองนะครับก็รู้ข้อมูลมากลายเป็นอันดับในวันนี้ครับซึ่งการจ่ายดาบในครั้งนี้ครับก็จะได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนนะครับที่ไม่รู้ว่าจะฟาร์มบอสแคสตัวไหนก่อนตัวไหนหลังดีเนาะก็ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ตัวละครที่อยู่ในเทียร์สูงๆนะครับก็ฟาร์มก่อนเทียร์ต่ำๆก็ค่อยฟาร์มที่หลังนะครับแต่โดยรวมนะครับโดยรวมนั้นทุกตัวถือว่ามีประโยชน์ทุกตัวนะครับมีประโยชน์ทุกตัวแต่พวกตัวละครเทียร์สูงๆนั้นจะได้ใช้งานบ่อยมากกว่าเทียร์ต่ำๆนะครับก็ไปลุยกันเลยครับเรามาเริ่มกันจากเทียร์4นะครับซึ่งผมจะขออธิบายหรือแปลสกิลแค่บางตัวเท่านั้นนะครับซึ่งคุณสามารถไปดูสกิลครับได้ในอยู่ที่อัลบั้มของกลุ่มนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปเนาะเริ่มจากลูฟี่ไนท์แมร์นะครับแล้วก็จะมีฮอคสีเขียวนะครับซึ่งมีฮอคเขียวนะครับเป็นตัวละครครับที่มีสกิลค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆนะครับก็คือสามารถลดเลือดศัตรูครับทั้งหมด 30% นะครับลดเลือด 30% นั้นก็จะมีประโยชน์ให้กับบางด่านหรือบางทีมนะครับแต่ก็ถือว่ายังธรรมดาอยู่นะแล้วจะมีช็อปเปอร์มีเฮอร์คิวลิสนะครับชิกกี้หนวดดำสีแดงนะครับซันจิสีแดงซาโบนะครับซาโบนะครับมันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานโคตรนะครับสกิลสามารถบัฟโบนัสโจมตีให้กับทุกตัวนะครับทุกตัวไปเลย55เท่านะครับซึ่ง55เท่าของโบนัสโจมตีนั้นก็ไม่ได้แหลกอะไรมากมายนะครับแต่มันคือตัวละครพื้นฐานเนาะที่สามารถบัฟได้ทุกตัวนะครับโวโก้นะครับซินยอพิงอีวานครอฟแฟงกี้โชกุนะครับแฟงกี้โชกุนะครับสามารถล้างบัฟเพิ่มโจมตีดาเมจจบเทิร์นฮิลตอนจบเทิร์นได้99เทิร์นนะครับขอศัตรูนะคือล้างได้เยอะแหละแต่บัฟพวกดาเมจจบเทิร์นบัฟพวกฮิลตอนจบเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะไม่เป็นผลมากสักเท่าไหร่นะครับในสมัยนี้เนาะเพราะสมัยนี้นั้นเราก็ตีตายก่อนที่มันจะฮิลเลือดหรือตีตายก่อนที่จะมีดาเมจตอนจบเทิร์นนะครับเลยค่อนข้างจะได้ใช้งานน้อยมากๆนะครับในการล้างบัฟพวกนี้นะแล้วก็จะมีลูฟี่อ้วนครับลูฟี่เกียร์สีอ้วนครับหรือแท้งแมนเนี่ยตัวนี้ครับแอบเสียดายก็คือตัวนี้นั้นไม่สามารถปลดลิมิตได้นะครับปลดลิมิตไม่ได้นะค่อนข้างจะดูน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็จะมีเลลี่หนุ่มนะครับคิสลูอาดูวันนะครับแล้วก็คุปมาอาร์เซโตมาเจลแลนนะครับมาเจลแลนนั้นก็สามารถทำให้ติดพิษได้เนาะก็ธรรมดานะครับกราฟอาฟูจิโทระแล้วก็เบดนะครับเบดนะครับคือตัวละครที่ใหม่นะครับใหม่นะแต่สกิลของเบดเนี่ยใช้งานค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะเงื่อนไขก็คือจะต้องมีสายปืนครบ6ตัวในทีมเนาะถ้าหากจะหาสายปืนครบ6ตัวในทีมเนี่ยไปเล่นเบด6ดาวดีกว่าหรือไปเล่นเซตโต้6ดาวดีกว่านะครับเลยทำให้เบดตัวฟรีเนี่ยสีแดงนะครับค่อนข้างจะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับและก็เทียร์ซีต่อนะครับยังไม่จบนะครับก็จะเป็นพวกเหล่าลุกกี้นะครับซึ่งลุกกี้พวกนี้นั้นก็น่าสะสมแหละแต่การเล่นนั้นแทบจะไม่เคยได้ใช้นะครับผมเองนะและก็จะมีบิ๊กเอ็มเพอโร่ครับบิ๊กเอ็มเพอโร่หรือแฟงกี้เนี่ยเป็นร่างรวมของแฟงกี้ซันจิอุซบโซโลแล้วก็ช็อปเปอร์ขุ่งนะครับก็เป็นร่างรวมนะซึ่งตัวนี้สกิลมันแปลกครับทำให้เราโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับก็แปลกอะ มันน่าสะสมแหละแต่การเล่นเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นนะครับมีเบลามี่มีซีซ่านะครับคูสันนะครับก็เทียร์ซีก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งพวกเทียร์4นะครับแนะนำว่าฟาร์มที่หลังนะครับเพราะพวกนี้นั้นการใช้งานในสมัยนี้นั้นใช้งานได้ค่อนข้างจะน้อยมากๆครับแต่มันก็ยังมีประโยชน์ในตัวของมันเองเนาะอาจจะมีบางด่านแหละที่จะต้องใช้แต่การใช้งานนั้นน้อยมากๆนะครับ
ียร์ C ก็มีประมาณนี้ครับเทียร์ B ครับตัวแรกครับก็คือ Bullet Far นะครับซึ่ง Bullet Far นะครับเป็นบอสที่ตอนนี้นั้นยังไม่วนกลับมานะครับสามารถบัฟโจมตี4แรงขึ้นได้เนาะแล้วก็จะมีเตโซโลนะครับเตโซโลนั้นที่ผมให้อยู่เทียร์ B ก็เพราะกัปตันครับกัปตันสามารถฟาร์มเงินได้ครับสามารถเพิ่มในการฟาร์มเงินเพิ่มได้ถึง2เท่านะครับก็โปรโตคอลที่เอาไว้ฟาร์มเงินแก้ขัดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรุจิม่วงครับรุจิม่วงนะครับถ้าหากเจอบอสแค่ตัวเดียวหรือเจอศัตรูแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะดีนะครับก็คือสามารถเพิ่มเทิร์นได้แล้วก็บัฟโจมตีศัตรูครับที่ถูกเพิ่มเทิร์นแรงขึ้นนะครับก็เอาไว้ต่อกรกับพวกที่เจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หล่อครับหล่อนะครับถือโปรโตคอลใหม่อยู่นะครับแต่มันใหม่แต่สกิลมันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะสกิลมันดูล้างได้น้อยเถินมากๆนะครับล้างบัฟเกราะลุ้งเกราะฟ้าบัฟไม่ตายได้แค่2เถินนะครับล้างแค่2เถินเองอ่ะมันดูน้อยเกินไปเนาะแล้วก็สามารถบัฟเพิ่มค่าเชนได้ 0.8 เท่าแค่นั้นแหละคือสกิลมันดูน้อยเถินเกินไปนะครับแล้วก็จะมีโดฟาเมงโก้ม่วงนะครับก็สามารถเพิ่มเถินของบัฟโจมตีและก็บัฟเอฟเฟคแก้วได้นะครับจะเป็นการเพิ่มเทิร์นของบัฟที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็กราฟคู่นะครับสามารถล้างบัฟดีๆของเราออกทั้งหมดและก็เจอบัฟให้กับสายหมัดนะครับแล้วก็พีก้านะครับมันเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามไปผมยังมองข้ามเลยนะแต่พอมาทำคลิปนี้ปุ๊บผมมาอ่านสกิลอีกทีครับมันดีนะครับข้อดีก็คือซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตก็คือสามารถออกมาครับเปลี่ยนแก้วว่างเปล่าและแก้วแพ้ทางสีของสายกล้ามและหน้ากากทั้งหมดนะครับให้กลายเป็นตรงสีได้ซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยครับซัพพอร์ตเปลี่ยนแก้วนะครับค่อนข้างจะดูแจ่มอยู่นะที่ซัพพอร์ตนะครับส่วนการเล่นของตัวมันเหรอธรรมดาครับแต่ซัพพอร์ตแจ่มนะครับแล้วก็อาคาอินุนะครับก็สามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ให้กับสีแดงแล้วก็ปิดแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หนวดดำม่วงครับหนวดดำม่วงนะครับสามารถล้างบัฟได้เยอะแหละแต่ล้างได้แค่1เทิร์นแต่มี1จุดนะครับก็คือสามารถล้างบัฟเกราะสีทองได้1เทิร์นซึ่งล้างเกราะทองเนี่ยมันมีน้อยนะครับตัวฟรีเนี่ยมีน้อยนะผมเลยให้อยู่เทียร์ B นะครับแล้วก็มีแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่คลั่งนะครับบิ๊กมัมคลั่งนะครับมันเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นกับทีมที่ต้องทำดาเมจพวกทีมฟาร์มของทีมฟาร์มเงินเอาอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราไม่ต้องตีอ่ะกดไม่ตายไปเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมจแรงแต่ก็แค่นั้นแหละมันก็แค่ทำดาเมจจากไม่ตายนะครับแล้วก็แฉงคู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะเทียร์ B นะครับเทียร์เอนะครับก็ได้แก่ลุจิแดงก็สามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ล้างบัฟโซ่ล้างบัฟเกราะได้เนาะแต่การล้างบัฟหรือการบัฟนะครับจะต้องมีเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นจะต้องมีสีฟ้าสีม่วงครบ5ตัวถึงล้างโซ่ถึงล้างเกราะได้เนาะจะต้องมีเงื่อนไขสักเล็กน้อยนะครับและก็มาเจอไลน์คู่นะครับก็โปรโตคอลที่สกิลค่อนข้างจะดูธรรมดาแหละแต่ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแก้วแบบสุ่มได้เป็นม่วงหรือฟ้าแล้วก็บัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ให้กับม่วงกับฟ้า2เท่านะครับซึ่ง2เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ปกตินะครับ2เท่าเนี่ยคือค่าพลังปกติทั่วไปเนาะแต่ความปกตินี่แหละก็เลยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายและก็บ่อยนะครับแล้วก็คราเกอร์นะครับสามารถล้างบัฟล็อกค่าเชนได้5เทิร์นแล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นสีเขียวแล้วก็บัฟแก้วสีเขียวเป็นแก้วตรงสีของทีม1เทิร์นนะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับคือปกติเปลี่ยนแก้วเนี่ยสมมติเปลี่ยนแก้วเป็นสีเขียวแต่ทีมนั้นๆสีเขียวเป็นแก้วแพ้ทางก็จบใช่ไหมล่ะแต่คราเกอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็บัฟแก้วสีเขียวนั้นให้กลายเป็นแก้วที่ดีของทีม1เทิร์นด้วยนะครับก็ถือเป็นสกิลที่ธรรมดาแต่ดีนะครับ
แล้วก็อาชอปเปอร์คู่อุศบนะครับคู่นี้สามารถบัฟโจมตีได้เอฟเฟกต์แก้วได้นะครับแต่มันก็ไม่แรงแหละแค่ 1.75 เท่า 1.5 เท่าเองค่อนข้างจะเบาแต่การเปลี่ยนตัวก็ถือว่ายังดีนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวก็จะเป็นการบัฟเพิ่มค่าเฉดนะครับก็ถือว่าโปรโตคอลที่มาตรฐานนะครับก็คือใช้กระทิปอะไรก็ได้แหละเพราะมันบัฟให้ทุกตัวนะครับบัฟโจมตีได้เอฟเฟกต์แก้วได้เปลี่ยนตัวบัฟเพิ่มค่าเฉดได้เนาะแล้วก็ซันจิโอโซบะนะครับสามารถเปลี่ยนแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับตัวมันได้แค่อยู่ติดกับตัวมันนะครับแล้วก็สามารถบัฟเพิ่มค่าเฉดได้นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1.1 เท่านะครับแล้วก็จัดครับจัดสามารถล้างบัฟมือแดงได้ล้างบัฟลดค่าเฉดล้างบัฟล็อกค่าเฉดใน5เทิร์นนะครับแล้วก็จะบัฟโจมตี4แรงขึ้นนะครับให้กับเขียวแดงเหลืองนะครับ2เท่า1เทิร์นนะครับแล้วก็ซาโบนะครับสามารถล้างบัฟเผาไหม้ลดโจมตีได้5เทิร์นบัฟโจมตี4แรงขึ้นได้ 1.75 เท่าแล้วก็บัฟทำให้แก้วแดงฟ้าเหลืองม่วงนะครับเขียวเป็นแก้วตรงสีของทีมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เลโอครับเลโอนะครับเป็นบอสที่คุณต้องใช้เพชรปลดด่านมันเล่นนะครับด่านมันจะอยู่แถวๆกับพวกการซื้อเหลือนะครับคุณต้องใช้เพชรปลดด่านเลโอมาเล่นนะครับสกิลก็คือสามารถล้างบัฟโซ่มือแดงเกราะฟ้าได้4เทิร์นนะครับแล้วก็โบอาครับโบอานั้นถือว่าเป็นบอสเก่านะครับแต่ดีสกิลค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับก็คือบัฟล็อกค่าเฉดได้ 2.5 เท่า2เทิร์นคือมันพื้นฐานแต่ก็ใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตที่แจ่มมากๆนะครับซัพพอร์ตก็คือจะออกมาบัฟล็อกค่าเฉดนะครับ 2.5 เท่า1เทิร์นซึ่งความแรงของไม่ตายและก็ซัพพอร์ตนั้นแรงเท่ากันครับก็คือ 2.5 เท่านะครับแต่ไม่ตาย2เทิร์นซัพพอร์ต1เทิร์นเนาะเป็นซัพพอร์ตที่แจ่มโคตรนะครับโบอาเนี่ยแล้วก็โดฟาเมงโกเขียวนะครับนี่ต้องเรียกว่าโปรโตคอลพื้นฐานของพื้นฐานบอสทั้งหมดนะครับสกิลง่ายๆก็คือบัฟเอฟเฟกแก้ว2เท่า1เทิร์นให้ทุกตัวครับสกิลมันเรียบง่ายมากๆครับแต่ความเรียบง่ายเนี่ยก็เลยได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะครับเอฟเฟกแก้ว2เท่า1เทิร์นทุกตัวนะครับบาโธนะครับบาโธนะครับจุดเด่นๆก็คือบัฟเกราะได้ครับเกราะผ่าครึ่งตั้ง2เทิร์นแถมฮิวเลือดได้ตั้ง 50% ของเลือดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สามารถล้างบัฟบ้าคลั่งบัฟดาเมจตอนจบเทิร์นบัฟไม่ตายได้5เทิร์นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสุดท้ายก็คือเป็นอาลองนะครับอาลองสามารถล้างบัฟไม่ตายบัฟเกราะฟ้าได้4เทิร์นนะครับแล้วก็สามารถบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้กับสายดาบได้นะครับ 1.75 เท่าถึง3เทิร์นด้วยกันนะครับเทียร์ A ก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนะครับก็คือเทียเอสนะครับเทียเอสนะครับคือตัวละครนะครับที่แนะนำนะครับว่าควรฟาร์มก่อนนะครับเพราะพวกนี้นั้นทั้งหมดนะครับสกิลค่อนข้างจะดีและได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับแนะนำนะครับว่าฟาร์มพวกนี้ก่อนนะครับเทียเอสนะครับตัวแรกครับก็คือเป็นบาร์กี้กลุ่มนะครับบาร์กี้กลุ่มนะครับสามารถล้างบัฟโซ่ใบกับตันช็อตปิดไม่ตายลดโจมตีได้2เทิร์นนะครับคือล้างได้เยอะอย่างแต่แค่2เทิร์นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแก้วมืดมนระเบิดเนื้อ TND ให้กลายเป็นตรงสีด้วยแล้วก็จะบัฟเอฟเฟกต์แก้วครับ2เท่า1เทิร์นนะครับให้กับทุกตัวนะครับซึ่งไม่ตายค่อนข้างจะแจ่มนะครับและลูกเรือครับลูกเรือนั้นสามารถล้างบัฟตาบอดได้5เทิร์นนะครับไม้ตายก็ดีลูกเรือก็แจ่มนะครับล้างตาบอดได้ด้วยต่อไปก็คือเจ้าปลาไหลนะครับปลาไหลมอลเล่เนาะสามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งเกราะฟ้าได้4เทิร์นนะครับแล้วก็สามารถบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้กับสีฟ้าสีเหลืองนะครับ 1.75 เท่า1เทิร์นหากกดเพอร์เฟกต์ครบ3ครั้งก็บัฟอีกทีนะครับเทิร์นต่อไปก็คือ
2เท่า1เทอร์นะครับก็ถือว่าล้างได้ดีและแถมสามารถบัฟได้ด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นบาร์กี้คู่นะครับบาร์กี้คู่นั้นสามารถล้างบัฟกรอบสีทองได้นะครับคือล้างบัฟกรอบสีทองนะครับถ้าตัวละครของฟรีๆหรือกาชาก็ตามนะครับล้างบัฟกรอบทองเนี่ยหายากมากๆนะครับซึ่งล้างกรอบทองนะครับล้างตั้ง2เทิร์นเนี่ยถือว่าจำมากๆกับตั้ง2เทิร์นกรอบทองนะครับล้างออกไปแล้วก็จะมีการครับเปลี่ยนแก้ว G แก้วระเบิดแก้วแพ้ทางสีให้กลายเป็นตรงสีนะครับก็ถือว่าเมตาค่อนข้างจะดูจำอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้นะครับให้กับสายดาบสายหน้ากากนะครับ 1.2 เท่า1เทิร์นนะครับเปลี่ยนตัวก็ดีไม่ตายก็ดูจำนะครับแล้วก็โซโลเหลืองวานโนนะครับลูกเรือสามารถล้างบัฟช็อตทั้งหมดได้1เทิร์นนะครับคือเจอช็อตทั้งทีมอ่ะล้างทั้งทีม1เทิร์นนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์คือลูกเรือนะส่วนไม่ตายนะครับก็สามารถล้างบัฟช็อต4เทิร์นไม่ตาย4เทิร์นนะครับและสามารถลดกรอบป้องกัน 100% 1เทิร์นนะครับถือว่าแจ่มนะครับลูกเรือก็ดีไม่ตายก็แจ่มนะครับต่อไปก็คือเป็นครอกโคไดสีม่วงนะครับไม่ตายก็คือสามารถเปลี่ยนแก้วมืดมนนะครับให้กลายเป็นตรงสีได้แล้วก็ล้างบัฟไปกับปันบัฟช็อตถึง5เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเฉลี่ยด้วยตั้ง 0.8 เท่า1เทิร์นนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตก็แจ่มเช่นเดียวกันนะครับซัพพอร์ตก็สามารถบัฟเพิ่มค่าเฉลี่ยได้ 0.3 เท่า1เทิร์นนะครับซัพพอร์ตก็ดีไม่ตายค่อนข้างจะดูแจ่มนะครับต่อไปก็คือเป็นบอนนี่นะครับบอนนี่ลูกเรือนะครับก็คือสามารถทำให้แก้วเนื้อเป็นแก้วตรงสีของทั้งหมดได้แล้วพอเริ่มเกมมานะครับแก้วทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อนะครับไม่ตายก็จะมีการล้างบัฟเกราะพาครึ่งนะครับเกราะฟ้าถึง5เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วเนื้อเนาะคือมันดูธรรมดาแหละแต่มันค่อนข้างจะได้ใช้ประโยชน์บ่อยนะครับล้างบัฟเกราะได้2อย่างเปลี่ยนแก้วเป็นเนื้อด้วยแถมแก้วเนื้อนั้นเป็นแก้วตรงสีของทีมเนาะถือว่าแจ่มนะครับต่อไปนะครับก็คือ S นะครับ S สีแดงนะครับ S สีแดงครับมีข้อดีทั้งไม่ตายและทั้งซัพพอร์ตนะครับไม่ตายครับสามารถกับบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับให้กับสายหมัดอาธงกล้ามนะครับแรงสูงสุดครับอยู่ที่ 2.25 เท่า1เทิร์นนะครับบัฟแรงนะแล้วก็แถมก็สามารถเปลี่ยนแก้วมืดมนนะครับให้กลายเป็นตรงสีได้ด้วยนะครับบัฟแรงเปลี่ยนแก้วได้ซัพพอร์ตก็คือสามารถครับเปลี่ยนแก้วว่างเปล่าแก้วแพ้ทางสีของสายธงแล้วก็กล้ามนะครับให้กลายเป็นแก้วตรงสีได้นะครับซัพพอร์ตเปลี่ยนแก้วได้ไม่ตายเปลี่ยนแก้วได้ด้วยแถมบัฟเอฟเฟกต์แก้วค่อนข้างจะแรงนะครับมีดีทั้งซัพพอร์ตและมีดีทั้งสกิลไม้ป่านะครับแล้วก็ชิโนบุคู่กับนามิจังนะครับไม่ตายครับก็สามารถล้างบัฟโซ่ไปกับตานได้2เทิร์นสามารถเปลี่ยนแก้วมืดมนและแก้วที่ไม่ใช่แก้วตรงสีนะครับทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วเนื้อหรือแก้วเทียนดีเนาะและแถมสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนะครับ 1.75 เท่า1เทิร์นและพอผ่านไป1เทิร์นก็บัฟอีก 1.75 เท่า1เทิร์นนะครับคือสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ถึง2เทิร์นนะครับและแถมมีการล้างบัฟโซ่ใบกับปันด้วยเนาะเมาโก้เขียวนะครับไม่ตายครับสามารถล้างบัฟเผาไหม้ลด RCV 5เทิร์นบัฟเอฟเฟกแก้วได้ 1.75 เท่า1เทิร์นให้กับทุกตัวนะครับแล้วสามารถบัฟทำให้กดเพอร์เฟกต์ง่ายขึ้น1เทิร์นฮิวเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกเรือสามารถล้างบัฟตาบอดได้5เทิร์นนะครับลูกเรือก็ดีไม่ตายก็ถือว่าโอเคใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับล้างบัฟได้แล้วก็สามารถบัฟเอฟเฟกต์แก้วได้ด้วยเนาะแล้วก็เอาเป็นโคบี้คุงคู่กับเฮลเมปโป้นะครับเป็นตัวละครคู่นะครับนี่เป็นตัวละครค่อนข้างจะเก่าพอดูแต่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่ง4เทิร์นนะครับและสามารถบัฟโจมตีให้กับสีเหลืองและก็ม่วง2เท่า1เทิร์นนะครับคือมันดูธรรมดาแหละแต่มันได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับ
ล้างบัฟผ่าครึ่งได้บัฟโจมตีได้ด้วยเนาะดูธรรมดาแต่การใช้งานเนี่ยบ่อยมากครับแล้วก็จินเบย์ครับจินเบย์สีแดงไม่ตายก็คือทำดาเมจ100เท่าสีแดงนะครับดาเมจไม่ตายแรงนะ100เท่าเนี่ยแล้วก็จะมีการล้างบัฟลดโจมตี3เทอร์นะครับแล้วก็ลดเกราะศัตรูทั้งหมด 100% 1เทอร์นะครับแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีสีแดงขึ้นให้กับสีแดงด้วย2เท่า1เทอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ตายค่อนข้างจะดูครบเครื่องนะครับล้างได้บัฟได้ด้วยเนาะแล้วก็โซโลสีฟ้านะครับโซโลฟ้าครับคือตัวละครเก่าที่สุดในตัวละครทั้งหมดที่อยู่ TS นะครับนี่คือเก่าโคตรเลยแต่ตัวละครเก่านะครับที่ผมแนะนำนะครับเป็นอันดับต้นๆ นะครับของ TS นะครับที่ให้คุณไปฟาร์มมาซะเพราะมันดีมากๆดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งเกราะลุงได้5เทิร์นและแถมสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสายดาบและก็หน้ากาก2เท่า1เทิร์นด้วยคือมันดูธรรมดาแต่มันดีและได้ใช้งานแบบบ่อยโคตรนะครับและยังไม่จบครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็จำมากๆครับซัพพอร์ตก็คือสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ให้กับสายดาบนะครับ 1.3 เท่า1เทิร์นซัพพอร์ตก็โคตรดีไม่ตายก็โคตรดีครับมันคือตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆแต่ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยโคตรเช่นเดียวกันครับถึงเก่าแต่ได้ใช้งานบ่อยมากๆครับโซโลครับแนะนำเป็นอันดับต้นๆ นะครับของการฟาร์มของ TS นะครับแล้วก็เอาครอคโคไดสีเขียวนะครับตัวนี้นั้นตัวละครที่สกิลไม่ตายเนี่ยดีมากปั๊บดีโคตรนะครับแนะนำเลยไม่ตายก็คือสามารถเปลี่ยนแก้วว่างเปล่ามืดมนระเบิดให้กลายเป็นตรงสีได้ล้างบัฟล็อกท่าเชนได้8เทิร์นครับ8เทิร์นนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ทหารกัปตันเป็นสายลูกศรหรือกระดาษจดนะครับจะบัฟล็อกท่าเชนแบบเพิ่มได้2เท่าถึง35เท่า3เทิร์นนะครับคือบัฟแรงโคตรและล้างบัฟก็ดีมากเปลี่ยนแก้วก็ดีมากเปลี่ยนแก้วได้ล้างบัฟถึง8เทิร์นบัฟล็อกท่าเชนถึง35เท่าถึง3เทิร์นนะครับเป็นตัวที่ไม่ตายบัฟล็อกท่าเชนแบบเพิ่มได้เนี่ยที่แจ่มมากๆแจ่มที่สุดนะครับในบรรดาบอสคราสทั้งหมดนะครับก็ขอได้ครับแล้วก็น้องตายครับน้องตายม่วงนะครับน้องตายม่วงครับมีสกิลลูกเรือก็คือถ้าหากสีฟ้าหรือสีม่วงในทีมกดไม่ตายน้องตายเวลาไม่ตายก็จะไวขึ้น3เทอร์นะครับไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะฟ้ามือแดงได้3เทอร์นะครับและสามารถบัฟโจมตีได้ 1.75 เท่า1เทอร์นให้กับสีฟ้าสีม่วงและถ้าหากกดไม่ตายซ้ำอีกทีบัฟจะกลายเป็น 2.25 เท่า1เทอร์นะครับซึ่งน้องตายครับมันเป็นตัวละครที่คุณต้องเล่นคอมโบดีๆนะครับถ้าหากคุณเล่นดีๆนะ1เทอร์นสามารถกดไม่ตายได้2ครั้งซึ่งไม่ตาย2ครั้งหมายความว่ามันสามารถบัฟได้แรงถึง 2.25 เท่า1เทิร์นและก็ล้างบัฟกรอดฟ้ามือแดงรวมกันได้ถึง6เทิร์นนะครับถือว่าจะมากๆเลยนะสุดท้ายครับก็คือโซคิงครับโซคิงเป็นตัวละครที่คุณต้องปลดลิมิตก่อนนะครับถ้าคุณปลดลิมิตเต็มอาร์บิช่อง2เต็มเนี่ยมันจะโคตรกิกนะครับเพราะอาร์บิช่อง2สามารถทำให้โซคิงกดไม่ตายได้2ครั้งใน1เทิร์นนะครับซึ่งพอกดไม่ตาย2ครั้ง1เทิร์นปุ๊บมันดีขึ้นแบบโคตรนะครับไม่ตายของโซคิงก็คือสามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่ง3เทิร์นปิดไม่ตาย3เทิร์นซึ่งแค่3เทิร์นแต่มันกดไม่ตายได้2ครั้ง2ครั้งหมายความว่าล้างบัฟเกราะผ่าครึ่ง6เทิร์นปิดไม่ตาย6เทิร์นซึ่งมันดีโคตรครับดีมากๆนะครับและแถมสามารถครับบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกเพิ่มเทิร์นแรงขึ้นได้ 1.75 เท่า1เทิร์นแล้วก็สามารถเพิ่มเทิร์นศัตรูได้ด้วยนะครับ1เทิร์นนะ
คือมันเป็นตัวละครครับที่แนะนำมาเลยครับว่าต้องปลดลิมิตก่อนถ้าหากปลดเต็มเนี่ยมันเก่งมากๆนะครับการจานดาววันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งผมแนะนำนะครับอันดับ1ของ Tier S อะที่คุณควรฟาร์มตัวแรกก็คือโซโลครับโซโลฟ้าควรฟาร์มที่1เลยโซคิง2แล้วก็ถ้าน่าจะเป็นโคโกไดครับ3เนาะประมาณนะครับซึ่ง3ตัวนี้ดีและได้ใช้งานค่อนข้างเจอบ่อยมากๆนะครับไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการเลือกมาตรฐานนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงแม้สวัสดีครับ